สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องปองป่ายพี่น้องปองป่ายสบายดีไม่สุขทุกคนพี่น้องมาเห็ดเต้าส่วนเขาเอิ้นเต้าส่วนเป็นบ่ทุกคนจะน้ำหวานแบบถั่วเหลืองนะแม่บ้านนะอยู่เมืองลาวบ้านขนเขาจะเอิ้นเต้าส่วนน้ำหวานแบบเพียงง่ายๆทุกคนเบื้องในผสมหมอซิมิอย่างนี้ลักหล่าของเขาก็จะมีเนาะอันนั้นทั่วเหลืองอันนี้มาไว้แล้วเด็กชวนคนเซ่หน้าไปหนึ่งคืนจ้าแล้วก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลใส่200กรัมแล้วก็น้ำกะทิหรือว่าเลขโกโก้ของเขาเนาะแล้วก็จะมีกินใบเตยเพราะว่าบ่มีใบเตยนะทุกคนจ้าแล้วก็มีน้ำสะอาดแล้วก็มีเกลือนิดนึงไปเบิ่งในนวราเสร็จจะไหลก่อนอื่นแล้วก็จะพาเอามาครัวนี้เป็น1สักก่อนเลยจ้ะเป็น1แล้วก็คนลงไปเฮ็ดเป็นน้ำเท่านึงเนาะเป็นต้มลงใส่น้ำอีกต่างหากเนาะคนจ้าไปเบิ่งในนวราเสร็จเฮ็ดแบบไหนเนาะไปเบิ่งเลยจ้าจ้าทุกคนเราก็จะเอาบักถั่วเข้ามา1ก่อนเนาะเดี๋ยวปอกจะ1บักถั่วสักก่อนเด้อจ้า1ประมาณ20นาทีเนาะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเราจะเห็นแบบนี้ต่อไม่นานเด้อทุกคนหนึ่งเฮ้ยหนึ่งบักถั่วก่อนจ้าเอาดูก่อนไปจะหนึ่งบักถั่วสักหน่อยเรียบร้อยจะหนึ่งทุกคนจะมาบักถั่วก็ใกล้สุกสุกถั่วก็สุกแล้วบักถั่วใกล้สุกแล้วเขาก็จะไปต้มเห็ดน้ำเราจะได้ต้มถั่วเลยเนาะโอเคเนาะโอเคทุกคนจ้าก็จะต้มน้ำเลยเนาะน้ำก็จะใส่น้ำสะอาดเนาะประมาณ2ถ้วยกระตั่วนะประมาณครึ่งลิตรประมาณนี้เนาะอันนี้ขวดน้ำดื่มงอนอีกขวดนี้ประมาณลิตรครึ่งลิตรครึ่งอันนี้ก็ใส่กับประมาณห้าร้อยประมาณนี้เนาะ500ประมาณเกือบ800คุณจ๋าลืมบอกลืมไปว่าต้องใส่แป้งสิงคโปร์นะแป้งสิงคโปร์หรือว่าแป้งมันเนาะอันเขาเอิ้นแป้งมันอันนี้แป้งสิงคโปร์โอเคลืมบอกว่าต้องใส่แป้งสิงคโปร์นะโอเคจ้าจ้าทุกคนจ้าน้ำมันก็เริ่มฟุตแล้วเนาะแล้วก็จะแป้งสิงคโปร์ค่ะทุกคนแป้งสิงคโปร์แป้งสิงคโปร์กับแป้งมันเนาะแล้วก็กรอยเอามาตีใส่น้ำให้มันละลายน้ำแบบนี้นี่จ้านี่เลยลงน้ำเลยค่อยๆลงเลยจ้ะต้มจนกว่าแป้งเขามันใสนะทุกคนอ
นี่ทุกคนจ้ะโอเคจ้ะทุกคนอันนี้ก็เห็นบ่อันนี้บักถั่วเฮา1แล้วล่ะเนาะ1สุกละใส่ลงไปเลยบ่ยากเด้คนจ๋าเห็นบ่ง่ายประมาณนี้จากนั้นเขาก็ไปฟดนิดนึงนะทุกคนพอเวลามันเย็นแล้วมันก็จะเหนียวกว่านี้เด้อทุกคนบ่ได้กินโดนละบ่ได้เฮ็ดกินทุกคนจ้ะก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะทุกคนใส่มักหวานหลายก็ใส่แต่นี่บ่ค่อยมักหวานหลายปานใดใส่น้ำตาลเลยใส่มักหวานหลายก็เติมแต่นี่ใส่ประมาณ180กรัมนะทุกคนจ้ะ180ซีมึงเป็นมักหวานเติมอีกก็โอเคแล้วเนี่ยจ้ะจากนั้นนะทุกคนจะใส่กินใบเตยลงไปเพราะว่ามีกินใบเตยทุกเบอร์พอมีนั่นใบเตยสดใส่กินใบเตยประมาณ1ฝาสองฝากได้ไปใส่หลายมันสิขิวจ้าใส่หลายมันขิวได้ทุกคนมันบ่แม่นใบเตยสดนะถ้าใบเตยสดโอเคอยู่อันนี้ใบเตยกินน่ะกินมันจะนั่นขิวตอนนี้ก็หอมใบเตยประมาณนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วล่ะพี่น้องเขาก็ปรุงไว้แล้วเนาะตัวนั้นเขาแล้วล่ะเราก็จะเฮ็ดน้ำกะทิกันเลยน้ำกะทิเขาหรือว่าเล่โกโก้เขาเนาะเขาก็จะมาอุ่นอันนี้เป็นกระป๋องดัดก้นพี่น้องง่ายมันบ่หลัดจ้ะทุกคนง่ายน้ำกะทิเฮาเลยเฮ็ดน้ำกะทิน้ำกะทิก็ง่ายคือกันพี่น้องเอากะทิมาอุ่นแล้วก็กะทิมาต้มก็บ่ต้องต้มให้มันแตกมันทุกคนอันนี้มันเป็นกะทิกระป๋องแต่จะบ้านเฮามันกะทิสดมันก็แซ่บกรอกกันเนาะอันนี้อยู่เมืองนอกหากะทิสดบ่มีดอกรุ่นนอกจะไปซื้อบักผ้ามาเป็นหน่วยแล้วก็มาขูดเอาขูดแล้วก็มาขั้นเนาะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ทอดกระจะอุ่นให้มันฮ้อนิดนึงทุกคนกะทิกระป๋องอันนี้ละลายแล้วเราก็จะเอาส
ใส่เกลือไปนะคะทุกคนนะเกลือก็จะใส่ประมาณนะครึ่งบวงตักครึ่งบวงกาแฟเนาะใส่หลายกะเค็มแม่นบ่ใส่เกลือหลายกะเค็มเรียบร้อยถ้ามันฟดนิดนึงเราก็จะใส่แป้งเลยใส่แป้งเพื่อให้กะทิของมันเหนียวๆเนาะทุกคนนัจจานัจจานัจจามาทุกคนมันแต่จิตมันเย็นแล้วมันก็จะเหนียวๆนิดนึงนะทุกคนหอมจะทุกคนอยากกระใส่แป้งลงไปเลยใส่แป้งให้อันนั้นกะทิทำเหนียวเหนียวนิดนึงแล้วจ้ะปิดไฟได้เลยมานี่นะจ้าโอเคเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเด็กจะเสิร์ฟได้เลยจ้าเดี๋ยวทุกคนจะเสิร์ฟเลยเด้ก็จะใส่กะทิเลยจ้าเรียบร้อยจ้าทุกคนอยากนำโบมาเด้อทุกคนเด้อโอเคฮอตคลิปนี้ก็พอชอบนี้ก็น่าจะคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันในเด้อจ้าจะประพาสคลิปต่อไปนะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย